ขอพูดกับใครบางคนภาษาอังกฤษใช้ May I speak to แล้วก็ตามด้วยชื่อและปิดท้ายด้วย Please เช่น May I speak to สมชาย Please ขอพูดกับคุณสมชายได้ไหมครับรู้แล้วรู้แล้วแป๊บเดียวนะครับ2ประเด็นสำคัญคุณสามารถที่จะใช้ Could หรือ Can ได้เลยครับ Could I speak to สมชาย Please หรือ Can I speak to สมชาย Please May couldแล้วแต่คุณแต่ผมชอบ May มากที่สุดนะครับสุภาพและฟังเพราะดีครับพูดถึงความไพเราะแล้วเข้าสู่ประเด็นที่2ภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าครับหรือคะครับแต่เรามีคำว่า please การใช้ please ทำให้สิ่งที่คุณพูดสุภาพมากขึ้นครับ May I speak to สมชายถือว่าสุภาพแต่ May I speak to สมชาย please ดีที่สุด